สสววััสสดดีีนะครับทุกคนสวัสดีครับผมคมประเสริฐสิริประกรณ์ชัยนะครับสมาชิกระดับ4ทีม SKF วันนี้เรามาผมเป็นมารับหน้าที่เป็น MC ให้กับกลุ่มนะครับห้องก้าวแรกของเรายินดีเป็นจุดเริ่มต้นให้กับทุกคนเพื่อจะได้เรียนรู้ระบบไปด้วยกันนะครับเอาละเรามาเข้าหัวข้อในวันนี้กันเลยนะครับหัวข้อของเราคือการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คเบี้ยแจ้งงานอันนี้สำคัญนะฮะเป็นก้าวแรกจริงๆนะครับแชร์ประสบการณ์วันนี้โดยท่านผู้มีความรู้ประสบการณ์สูงนะครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากนะฮะก็ต้องคนนี้เลยนะฮะโค้ชบุ๋มของเรานั่นเองครับโค้ชบุ๋มพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะอ่ะพร้อมก็เชิญเลยสิครับผมได้เลยครโอ้ับขอบคุณเฮียคุ้มมากค่ะขอบคุณที่มาเป็นเกียรติเป็นเอ็มซีให้นะครับผมได้ครับยินดีครับคือครั้งแรกที่คนละทีบอกว่าหาเอ็มซีมาหนึ่งท่านนะชวนทีมาหนึ่งท่านบุ๋มนึกถึงเฮียคุ้มคนแรกเลยนะคะเพราะว่าเฮียบุ๋มว่ามีเฮียมีน้ำเสียงที่อบอุ่นน่าฟังอ่ะนะบุ๋มก็ว่าเฮียน่าจะทำตรงนี้ได้แบบดีเลยแหละเฮียก็มาแบบธรรมชาติจริงๆนะคะถือว่าโอเคเลยสำหรับครั้งแรกของเฮียนะไม่ ครับครับขอบคุณมาก เสียงสะดุดฮะเสียงไม่ออกครับคุณบุ๋มแบบว่าโอเคได้ยินแล้วเดี๋ยวผมเสียงสะดุดอีกแล้วฮะโค้ชบุ๋มเสียงสะดุดครับไม่ได้ยินเสียงนะครับทุกคนรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งฮะสงสัยจะมีปัญหาเรื่องเน็ตนะครับคนนาทีได้ยินไหมครับได้ยินชัดแจ๋วเลยครับเฮียได้ยินเสียงเฮียแต่ไม่ได้ยินเสียงโค้ชบุ๋มนะครับใช่ครับไม่ได้ยินนะโค้ชบุ๋มสายเน็ตมีปัญหานะครับพี่ๆน้องๆรอแป๊บนะครับโค้ชบุ๋มหายจากหน้าจอไปแสดงว่าคงไปขยับปลั๊กเราเตอร์หรือไปปิดเปิดเพื่อรีเซ็ตใหม่นะครับรอกันสักครู่หนึ่งโค้ดบุ๋มหลุดไปแล้วเดี๋ยวใส่ไปเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รอแป๊บนะครับพี่ๆน้องๆเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็เตรียมถามโค้ดบุ๋มได้เลยนะฮะอันไหนที่ไม่เข้าใจถามได้เลยพิมพ์ไว้ในช่องแชทก็ได้ครับครับพิมพ์ไว้ก่อนเพื่อให้เฮียช่วยว่างคำถามให้โค้ดบุ๋มได้อ๋อครับสวัสดีคนทีไอ้ถ้าเกิดเราเปิดผ่านมือถือครับแชทมันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราเปิดผ่านมือถือดูผ่านมือถือนะผมไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านข้างล่างนะครับแถบล่างสุดนะครับจะมีเขียนว่าแชทกับไอ้ข้างล่างผมมีอยู่5ไอคอน1เออไม่มีไอคอนออกแล้วก็ไมโครโฟนกล้องแล้วก็เอฟเฟกต์แล้วก็แชร์หน้าจอมีแค่นี้เองครับในแชทอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นเป็นของผมเครื่อง iPhone 8สงสัยต้องกลับไปดูหน้าแชทนะครับมันจะมีห้องก้าวแรกอ๋อใช่กลับไปดูแชทที่อยู่ในมือถือต้องออกไม่ใช่ออกนะครับมันจะมีห้องก้าวแรกตอนนี้สลับหน้าไปสลับหน้าไปห้องหน้าแชทของไลน์อะครับเป็นไลน์กลุ่มห้องก้าวแรกแต่เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ห้องเปิดนะครับซึ่งพอห้องปิดกลุ่มนั้นก็จะหายไปอัตโนมัติเหมือนกัน
อ๋อหมายถึงว่าเข้าไปในห้องก้าวแรกแล้วมีไม่ใช่ครับมันจะ10คนนั่นเหรอไม่อันนั้นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่ก้าวแรกที่เป็นรายกลุ่มที่โค้ชนาทีสร้างนะครับเป็นไม่ใช่เป็นรูปเหมือนกับกล้องถ่ายรูปอ่ะครับกล้องวิดีโอครับมันจะเป็นแชทรูมของอย่างนี้ต้องถอยกลับไปที่ลานก่อนไหมฮะสวิตช์หน้าจอไปครับสวิตช์หน้าจอไปที่หน้าจอไปจากมือถือครับจากมือถือเราออกจากไม่ได้ออกอ่ะไม่ได้กดออกนะครับปัดแอปครับปัดออกไปจะกลับไปเข้าไปที่หน้าไลน์เหมือนเรากำลังดูไลน์คนอื่นๆนะครับแล้วก็เลื่อนไปมันจะมีคำว่าก้าวแรกห้องนั้นก็คือห้องที่เรากำลังออนแอร์อยู่พี่สามารถพิมพ์ในช่องแชทนั้นได้เดี๋ยวผมก็ลองพยายามท่านได้ยินเสียงไหมคะมาแล้วครับชัดแจ๋วเชิญคุณผมก่อนนะครับผมขอปิดไมค์เฮียกุ้งจัดไปถึงไหนล่ะคะยังฮะพอดีตอนนี้กำลังหาเกี่ยวกับว่าเขาจะพิมพ์เรื่องแชทเกี่ยวกับถามอะฮะว่าอยู่ตรงไหนกันไม่เป็นไรค่ะเราเปิดไมค์แล้วก็คุยกันเลยนะโอเคไหมเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้ถึงไหนละเองโค้ชบุ๋มยังหัวเราะกันอยู่เลยยังหัวเราะกันอยู่ไม่ได้เนื้อหาอะไรเลยใช่ไหมอ่ะใช่คือเมื่อกี้นี้คือเมื่อกี้นี้พูดถึงเฮียคุ้มเนาะที่แบบว่าเป็นคนแรกที่บุ๋มนึกถึงว่าเอ้ยถ้านึกถึง MC บุ๋มก็นึกถึงเฮียคุ้มก่อนเลยคนแรกนะเพราะว่าเฮียมีน้ำเสียงที่น่าฟังแล้วเฮียก็ทำหน้าที่ได้ดีมากวันนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยเป็น MC ที่ไหนแต่เฮียก็ทำได้แบบธรรมชาติมากและอันที่สองก็คือเรื่องของการที่แบบว่าเราอะถูกชวนให้ไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำอะแต่เฮียแบบว่าก็ได้เดี๋ยวผมมาให้ก็ได้แล้วถึงเวลาผมก็ลุ้นอยู่นะว่าเฮียมาไหมเฮียคนจริงนะเฮียก็มานะเสื้อสีกุ้งก็ได้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ใช้ได้นะคือเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของคนที่แบบจะเป็นผู้นำในอนาคตอ่ะก็คืออะไรที่เราไม่เคยทำเราต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้ารับโอกาสนะคะแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบไม่ใช่แค่ระดับ4แน่นอนอ่ะต่อไปเฮียต้องอย่างน้อยระดับ1รายได้ติดชาร์ตคนต่อไปแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจะไปถึงเนื้อหานะต้องขอขอบคุณโค้ชนาทีด้วยนะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์วันนี้นะคือนอกจากเขาจะเป็นผู้แนะนำของบุ๋มแล้วเขาก็เป็นอาจารย์เขาเป็นคนที่ให้โอกาสบุ๋มหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งวันนี้ด้วยจุดประสงค์ของห้องก้าวแรกนะก็คือต้องการให้คนใหม่ๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ลองเช็คเบี้ยแจ้งงานดูนะคะแล้วเมื่อเขามีประสบการณ์ที่ดีแล้วเนี่ยการแนะนำบอกต่อมันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเดิมเราเองเนี่ยไม่เคยเช็คเบี้ยแจ้งงานเองเลยไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยผ่านห้องก้าวแรกเลยการแนะนำบอกต่อของเราจะเป็นยังไงนะอ๋อพี่สมัครสมาชิกไหมพี่200บาทพี่ได้ส่วนลดตลอดชีพได้ PA 200เอ้ยได้ PA 100,000 ใช่ไหมแล้วคนฟังก็จะแบบว่าอะไรหรอเอ้ยซื้อถูกลงเหรอน่าสนใจน่าสนใจทำไงอ่ะก็บัตรประชาชนไงพี่แล้วก็โอน200เฮ้ยมันต้องโอนเงินก่อนด้วยหรอเฮ้ยประกันยังไม่หมดเลยโอ้บัตรประชาชนด้วยโอ้โหเซนซิทีฟนะเนี่ยดีเอาไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์เช็คเบี้ยแจ้งงานของตัวเองแล้วการแนะนำบอกต่อของเรามันจะเปลี่ยนไปตลอดชีวิตนะพอเรามีประสบการณ์ที่ดีอ่ะเจ้าหน้าที่ขอเอกสารนะคะเอกสารเราก็มีอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องออกจากบ้านเนาะก็ส่งผ่านไลน์ก็ง่ายดีโอนไปไหนอ่ะโอนเข้าบัญชีสีกรุงโอ้มันไม่ได้เข้าบัญชีใครนะมันก็มั่นใจเนาะเฮ้ยเราโอนเท่าไหร่อ่ะสมมติซื้อพ.ร.บ. 900กว่าบาทค่าคอมเดือนนี้โอนแค่752บาทเฮ้ยมันถูกกว่าจริงสักพักนึงไม่เกิน5นาทีน้องก็ส่งไฟล์พรบมาอ้าวคุ้มครองทันทีโอ้โหพิมพ์ให้เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยอะไรมันจะดีขนาดนั้นซื้อก็ถูกกว่าซื้อก็ง่ายกว่าแล้วมันของจริงหรือเปล่าพอไปต่อภาษีมันต่อภาษีได้จริงแล้วเวลาที่เราอะแนะนำบอกต่อเนี่ยพอเรามีประสบการณ์แบบเนี้ยปุ๊บเวลาเจอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเคยต่อพรบราคาเท่าไหร่รถกระบะเพื่อนอ่ะก็900กว่าบาทไงเฮ้ยเมื่อวานฉันไปต่อกับสีกุ้ง700กว่าบาทเองไอ้ฉันก็คิดว่าของมันแบบของปลอมนะ
เออไปต่อภาษีเฮ้ยมันต่อได้จริงเพื่อนแล้วงี้เราซื้อราคาเต็มไปทำไมนายคิดว่าไงโอ้โหมันทำยังไงเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของการที่แนะนำบอกต่อของเรามันจะเปลี่ยนไปนะคะเราไม่ได้ท่องสคริปต์เราไม่ต้องเกิดความไม่มั่นใจเฮ้ยมันจริงไม่จริงเราได้พิสูจน์มาแล้วว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะแล้วเราแค่พูดความจริงเท่านั้นเองนะคะอย่างแรกกับอย่างที่สองเนี่ยคือมันเป็นเนื้อหาเดียวกันนะแต่แบบที่สองเนี่ยคือมันเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วแล้วเป็นเงื่อนไขที่ยากจะปฏิเสธนะน้อยคนมากค่ะที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะเพราะประโยชน์เขาเต็มๆนะคะแล้วคำถามถัดมาก็คือแล้วทำไมต้องแนะนำบอกต่อล่ะก็ในเมื่อถ้ามันดีถ้ามันได้เฮ้ยทำไมเราไม่ทำเป็นธุรกิจแล้วเราก็ขายรับคอมมิชชั่นไปเลยนะคะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมอย่าทำงานหาเงินไปตลอดชีวิตแต่จงใช้เวลาช่วงหนึ่งหาเงินเพื่อมีใช้ไปตลอดชีวิตการขายเนี่ยมันเป็นการตลาดแบบเก่าที่คนเชื่อว่าเอ้ยทำแบบนี้แหละเดี๋ยวได้ตังค์เยอะแต่สำหรับที่สีกรุงมีการตลาดแบบใหม่ที่เรียกแผนการตลาด MGM คุณแค่แนะนำบอกต่อเพียงครั้งเดียวคุณจะมีรายได้ไปตลอดชีวิตนะแค่แนะนำแค่เช็คเบี้ยแจ้งงานเนี่ยนะประโยชน์มันเยอะขนาดนี้เลยนะใช่ถูกต้องงั้นเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่เช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะการติดต่อเจ้าหน้าที่คนใหม่ๆเข้ามาไม่รู้จักหรอกเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนดังนั้นคิดอะไรไม่ออกให้บอกผู้แนะนำเดี๋ยวเขาแนะนำเจ้าหน้าที่ให้คุณเองช่องทางที่2ให้ไปที่หน้าเว็บ sikrungbroker.co.th จะมีรายชื่อสาขาเบอร์โทรทั่วประเทศเลยให้คุณเลือกใช้บริการนะคะชอบสาขาไหนใช้บริการสาขานั้นและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี้ยทำงานจันทร์ถึงเสาร์9ถึง17นะมีไหมประกันขาดวันอาทิตย์มีไหม5โมงแล้วมีไหมวันหยุดนะคะตะเลิกอยากต่อประกันมีแต่บริษัทประกันไม่ได้ทำการนะคะแต่สีกรุงมีบริการผู้คุณทุกคนผ่านช่องทาง LINE @sikrungbroker นะจะมีเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการเรานอกเวลาทำการวันหยุดนะคะตะเลิกหรือว่าวันหยุดนะคะตามช่องทางนี้เราใช้ประโยชน์ยังไงเราใช้ประโยชน์ยังไงในความคิดเห็นของผมนะในการใช้เบี้ยแจ้งงานครั้งแรกของเราเราควรทำกับผู้แนะนำของเราจะตั้งรายกลุ่ม3คนตัวเราสมาชิกใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วเราจะเห็นสเต็ปขั้นตอนการทำงานว่าเฮ้ยการเช็คเบี้ยแจ้งงานแบบสมูทง่ายสบายสะดวกและถูกต้องนั้นเป็นยังไงแล้วพอเราได้ประสบการณ์ที่ดีเนี่ยอย่างที่บอกว่าการแนะนำบอกต่อไม่ใช่เรื่องยากนะคะส่วนช่องทางบนหน้าเว็บสีกรุงล่ะทั่วสาขาทั่วประเทศมันก็ถามอีกว่ามีคำถามอีกว่าสาขาไหนดีคะในความคิดเห็นผมนะคุณควรจะเลือกสาขาใกล้บ้านเป็นอันดับแรกเพราะคุณจะได้ประโยชน์สองต่อประโยชน์ออนไลน์ออฟไลน์นะออนไลน์คุณติดต่อเจ้าหน้าที่รู้จักคนที่1คนที่2คนที่3รู้จักเจ้าหน้าที่นอนมอเตอร์รู้จักผู้จัดการสาขาไม่ใช่คนแปลกหน้ากันอีกต่อไปแล้วเฮ้ยมันก็ดีดิเดี๋ยวเราทำธุรกิจดีกว่าเราสอบบัตรดีกว่าสอบที่ไหนสะดวกที่สุดสอบใกล้บ้านสะดวกที่สุดนะจองผ่านสีกรุงสอบวันเสาร์อาทิตย์ไม่กระทบงานประจำเป็นธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อทำคู่งานประจำโดยเฉพาะนะแล้วจะมีผู้จัดการไปรอต้อนรับคุณหน้าห้องสอบเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆนะพอเรามีบัตรแล้วเราอยากทำธุรกิจคุณอยากทำการตลาดในพื้นที่คุณอยากพรีเซนต์งานคุณอยากให้เขาช่วยออกบูธคุณอยากให้เขาช่วยปิดงานผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เฮียจ้างเขามาเพื่อช่วยเราทำหน้าที่ตรงนี้นะเขาคือกลุ่มคนที่สะดวกที่สุดที่จะมาช่วยเราในพื้นที่โอเคไหมคะส่วนช่องทาง LINE Adเหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะถ้าเราส่งเอกสารครบปึ้งเนี่ยไม่เกิน5นาทีเจ้าหน้าที่ออกเอกสารตอบรับเรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับแจ้งงานเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดคนใหม่ๆนะคะอยากจะเช็คเบี้ยค่ะแล้วทำไงคะเจ้าหน้าที่ขอเอกสารนั้นยังไม่ตอบทันทีใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูในแชทอื่นใช่ไหมคะพอเรามาส่งเอกสารปุ๊บไม่ทราบส้มอู๋ส้มมากวีดีโอมีแคร์ไหมครับ
กว่าจะมาตอบหรือสมุดสมานคืออะไรคะก็ยาวไปอีกนะคะดังนั้น3ช่องทางนะอันดับแรกเช็คเบี้ยแจ้งงานให้ติดต่อผู้แนะนำของเราก่อนให้มีประสบการณ์ครั้งแรกกับคนที่เขามีประสบการณ์นะแล้วเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีและถ้าเลือกใช้บริการสาขาให้เลือกสาขาใกล้บ้านและ LINE แอดก็ต่อเมื่อคุณมีประสบการณ์แล้วนะแล้วคุณจะได้รับความสะดวกมาถึงเอกสารการเช็คเบี้ยเนาะมี1คำถามกับ3อย่างนะคะอันดับแรกคู่มือจดทะเบียนรถโรมทันเดิมใบเตือนต่ออายุถ้ามีนะและอีก1คำถามปีที่แล้วมีเคลมมั้ยคะถ้าเรามีทั้งหมดนี้เชื่อแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่จะหาใบเสนอราคาที่แข่งขันได้มาให้อย่างแน่นอนพอได้ใบเสนอราคาปุ๊บกรมธรรม์เก่าก็มีกรมธรรม์ใหม่ใบเสนอราคาอันใหม่ก็มีมันต้องมี1บริษัทอะที่ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยโดนใจเป็นแบรนด์ที่โดนใจเป็นความคุ้มครองที่โดนใจอันใดอันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ในเนี้ยคุณสามารถซื้อใช้รับส่วนลดในรหัสตัวเองได้ทั้งหมดเลยซื้อผ่านสิทธิ์คุณได้หมดเลยนะพอเราเลือกได้แล้วเสร็จปุ๊บอยากแจ้งงานแล้วใช่ไหมคะก็มีอีก5อย่างนะอันแรกสลิปโอนนะคะโอนหักส่วนลดเข้าบัญชีสิทธิ์คุณเลยนะคะซื้อผ่อนใช่ไหมโอนเข้าลัคกี้ดังนั้นซื้อสดซื้อผ่อนยอดเท่าไหร่เช็คให้มั่นใจนะเพราะการทำงานที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาอีกหลายขั้นตอนนะคะต่อมาที่อยู่จัดส่งเอกสารเบอร์โทรติดต่อค่ะอาจจะมีตรวจรถหรือว่าคอนเฟิร์มงานลัคกี้นะคะมาถึงวันคุ้มครองนะถ้าเอกสารเราส่งครบเนี่ยน้องจะไม่ถามละน้องจะให้คุ้มครองต่อเนื่องเลยนะแต่ถ้าไม่มีอย่าเดาให้คุ้มครองวันนี้ไปเลยนะคะมั่นใจที่สุดนะและสุดท้ายก็คือรหัสแจ้งงานเวลาที่ระดับ6เข้ามาทุกคนจะมีรหัสสมาชิกนั่นแหละบ่งบอกถึงความเป็นสมาชิกของคุณนะแล้วคุณจะได้รับกระเป๋า2ใบนะเออระดับ6เนี่ยได้รับกระเป๋า2ใบนะกระเป๋าใบแรกก็คือเอาใส่เงินเวลาที่ซื้อใช้รับส่วนลดอะนะบุ๋มไปโพสต์หน้าเพจของบุ๋มบอกว่าวันนี้บุ๋มสอนซื้อประกันยังไงให้ได้ทองนะสมมติว่าเบี้ยสุทธิ 20,000 นะบริษัทนั้นมีส่วนลดสัก 10% ได้ส่วนลด 2,000 จ่าย 18,000 ใช่ไหมคะโอ้เราคันนึงรถเรารถพ่อรถแม่รถพี่รถเพื่อนรถน้องอ่ะสมมติ 6,000 เท่ากันเป๊ะเบี้ยเท่ากันนี่ 12,000 แล้วนะซื้อผ่านซีกรุง3ปีติดต่อกันยังไงคะ2336นี่คือทองแล้วนะเห็นไหมเราไม่ต้องเอาเงินก้อนนี้ให้ตัวแทนไปนะเอาเงินก้อนนี้คืนกระเป๋าพวกเราเองโดยการซื้อใช้รับส่วนลดและกระเป๋าอีก1ใบก็คือกระเป๋ารับทรัพย์ทางธุรกิจนะอยู่ที่ว่าเราจะเอาเงินอะไรมาใส่เป็นเงินค่าคอมมิชชั่นหรือเงินค่า MGM ค่าสายงานนะคะแต่อย่าลืมว่าการขายนั้นเราต้องทำงานเลี้ยงชีวิตไปตลอดชีวิตแต่การแนะนำบอกต่อแค่นี้แหละด้วยแผน MGM จะทำให้เรามีรายได้ไปตลอดชีวิตอ้าวจบแล้วค่ะทุกท่านตอนนี้มีคำถามอยากเปิดไมค์ทักทายอยากเปิดกล้องยิ้มให้ก็เชิญได้เลยค่ะยายคุ้มหลับหรือยังคะยายคุ้มอ๋อยังครับยังยังโอ้โหเยี่ยมยอดครับโอ้โหแล้วมาชมกันไปชมกันมาคนอื่นเขาอ้วกหมดแล้วค่ะเฮียมีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่แบบต้องการจะถามโค้ชบุ๋มไหมฮะเชิญเลยฮะไม่ต้องเกรงใจโอ้โหเดี๋ยวเฮียตอบให้เนาะไม่ต้องโค้ชบุ๋มอย่างเดียวครับสวัสดีครับโค้ชบุ๋มสวัสดีโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะสอบถามนิดหนึ่ง LINE แอดนี่ผมไม่เคยใช้เลยใช้ยังไงเขาเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งสั้นๆโอ้โหเป็นไปได้เหรอคะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่จริงๆไม่เคยใช้ก็ไปที่ LINE อ่ะไปที่ LINE พิมพ์คำว่าแอดสีกูโบเกอร์ค่ะครับมันเป็น LINE แอดค่ะแล้วขั้นตอนเป็นยังไงมันทำยังไงมันแจ้งทำประกันทำพรบได้เลยหรือเปล่าหรือยังไงครับได้หมดเลย24ชั่วโมงได้หมดเลย24ชั่วโมงนี่หรือว่ายังไงฮะช่วงกลางคืนอย่างเดียวหรือมันก็แจ้งได้จริงๆแล้วอ่ะมันตลอดเลยนะแต่ว่าช่องทางปัจจุบันเนี่ยช่องทางหลักเนี่ยให้เราใช้สาขาก่อนเพราะ LINE แอดเป็นเจ้าหน้าที่แค่กลุ่มหนึ่งถ้างานไปโหลดตรงนั้นมันไม่ใช่นะคะเราควรจะใช้ LINE แอดช่วงไหนเป็นช่วงกลางคืนหรือเปล่า1ทุ่ม2ทุ่มนอกเวลาทำการแสดงว่าหลังวันหยุดนะค่ะตะเลิก
วันอาทิตย์ตอนแรกเนี่ยเขา24ชั่วโมงนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาเก็บสถิติเนี่ยหลังเที่ยงคืนถึงตีห้าเนี่ยไม่มีใครใช้บริการเลยเขาก็เลยระงับช่วงนี้ไปแต่เชื่อเถอะถ้าต่อไปมีคนอยากทำแบบโต้รุ่งก็คิดว่าเขาน่าจะเปิดเหมือนเดิมนะคะไม่สำหรับคนที่ทำงานที่ทำงานประจำไงบางครั้งเนี่ยมีความจำเป็นนะหลังเลิกงานห้าโมงและอะไรประมาณเนี้ยนะครับใช่ค่ะเพราะเขาต้องมาแจ้งประกันโน่นนั่นนี่แหละซึ่งผมไม่เคยใช้เลยนะบอกตามตรงไม่เคยใช้ของเจ้าหน้าที่สาขาอย่างเดียวครับลองดูค่ะลองดูนะคะถ้าเราอยู่ในช่วงวันหยุดนะคะจะเลิกอะไรเงี้ยด่วนลองดูเขาไลน์อัดสีกรุงนะไลน์อัดสีกรุงโบรกเกอร์โอเคได้ครับผมขอบคุณครับสั้นๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมครับสำหรับความรู้นี้มีเพื่อนๆมีอีกไหมคะลองถามได้เลยฮะถามไอ้กุ้มดีกว่าไอ้กุ้มอยู่มาเราร่วมงานกันมาสักประมาณ 3-4 เดือนไหมไอ้กุ้มแบบรู้สึกไงบ้างทำงานกับสีกรุงไงบ้างคะถามความรู้สึกก็สะดวกรวดเร็วดีนะหมายถึงว่าเรามีทีมงานแอดมินที่โอเคอ่ะมีอะไรก็สอบถามเดี๋ยวเขาปั๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมาแล้วก็ไปเสนอลูกค้าได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะแล้วก็มีปัญหาอะไรผมก็ถามโค้ชผมแหละใช่ไหมโค้ชผมแล้วก็คุยกันตลอดใช่ไหมฮะ อย่างนี้ก็แต่มันเป็นอะไรที่ดีนะคือว่าเฮียเราจะปิดได้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าไม่ได้เพราะอะไรรอบหน้าเราแก้ไขมันยังไงแล้วเราไม่เฟลไม่อะไรเนี่ยแล้วเราแบบปิดได้ไม่ได้เรามีแฮปปี้มีความสุขแต่มันก็เป็นประสบการณ์ปิดได้มากกว่าเนี่ยแหละก็คือบรรยากาศการทำงานที่ดีค่ะคือว่าได้ไม่ได้เราแฮปปี้แล้วไปต่อค่ะอ้าวมีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมคะ1นาทีสุดท้าย1นาทีเท่านั้นเหรอไม่มัน20นาทีแล้วไงเฮียมัน20นาทีอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับเกินเวลาแล้ว20นาทีใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปย้อนหลังด้วยเผื่อมีทีมงานท่านอื่นเขาได้ดูคลิปนี้แล้วเขาได้ประโยชน์ก็ให้เขาไปดูต่อนะคะขออภัยด้วยติดขัดในช่วงแรกนะคะอ่ะไม่น่าจะมีคำถามอะไรแล้วนะคะงั้นขอเชิญเฮียกุ้มปิดห้องได้เลยค่ะได้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาแบบร่วมรับฟังกันในวันนี้นะฮะโอกาสหน้าเนี่ยพาทีมงานเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ออกไปสร้าง MGM นะครับอย่างมั่นใจแล้วเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้โหยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปฟังตามไปฟังกันต่อได้ที่ห้องซูมออทีมตอน2ทุ่มขอขอบคุณโค้ชบุ๋มและเฮียคุ้มมากครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณทีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณเฮียคุ้มค่ะครับสวัสดีครับโค้ชบุ๋มครับ